กองทัพภาคที่3ครับจัดประชุมร่วมแผนงานโครงการด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างประจำปี2558พลตรีธนาจารุว <Monday> ัต์เสนาธิการกองทัพภาคที่3รองประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ประชุมร่วมแผนงานโครงการด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัดภาคเหนือตอนล่างมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมประชุม โดยมีการนําเสนอข้อมูลจาก9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและหน่วยงานของแต่ละจังหวัดที่จัดทําแผนงานด้านความมั่นคงสรุปสถานการณ์ปัญหาข้อขัดข้องและผลการดําเนินงานด้านความมั่นคงในห่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการในพื้นที่กองทัพภาคที่3จํจนวน7โครงการประกอบด้วยโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูดเมี่ยงภูสอยดาวเขตจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ดอยยาวดอยผาหม่นเขตจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านเขตจังหวัดน่านโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่แม่ฟ้าหลวงแม่จันเขตจังหวัดเชียงรายโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากทั้งนี้ได้มุ่งเน้นการมีภูมิคุ้มกันการป้องกันและลดเงื่อนไขของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายด้วยการใช้กระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและการป้องกันประเทศเข้ามาดําเนินงานร่วมกันตามวิสัยทัศน์คนชุมชนมีภูมิคุ้มกัน และพื้นที่มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงรวมทั้งพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างยั่งยืน